เรื่องประตูโคดมและท่าโคดมที่แม่น้ำคงคาสมัยนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางพระปริสดางด้วยดำริว่าวันนี้ประตูที่พระสมณะโคดมเสด็จออกจะได้ชื่อว่าประตูโคดมท่าที่เสด็จข้ามแม่น้ำคงคาจะได้ชื่อว่าท่าโคดมต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้นได้ปรากฏนามว่าประตูโคดมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาเวลานั้นแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอตลิ่งนกกาพอดื่มกินได้คนทั้งหลายประสงค์จะไปจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นต่างก็หาเรือแพหรือผูกแพลูกบวบพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นกำลังหาเรือแพและผูกแพลูกบวบจะข้ามฟากได้ทรงหายไปจากฝั่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏที่ฝั่งฟากโน้นพร้อมกับภิกษุสงฆ์เหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าครั้นพระองค์ทรงทราบความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าคนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสระใหญ่โดยมิให้แปดเปื้อนด้วยเลนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้ว